เราขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องความรักเพราะว่ารักคือการกระทำไม่ใช่แค่คำหวานๆพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแค่เป็นคนที่มีความรักแค่คำพูดของเราแต่ความรักต้องแสดงออกเป็นการกระทำและการกระทำต้องเริ่มต้นจากแค่ทักทายคนละครับนะฮะเราบอกว่าเรารักคนอื่นยังไงถ้าเราไม่ทักทายใครนะครับดังนั้นเองเราต้องเริ่มต้นจากการทักทายกันเพราะว่านั่นคือประตูครับประตูแห่งความรักนะฮะเล็กๆน้อยๆที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองเพิร์ธนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่เมืองเพิร์ธในวันที่6สิงหาคมปี2014นะครับมีคนคนหนึ่งนะครับก็ขาของเขาก็ไปติดอยู่ระหว่างรถไฟกับชานชาลาแน่นอนว่าถ้ารถไฟเคลื่อนออกไปเขาคงจะขาขาดแน่นอนนะครับและก็ถ้าไม่มีการจัดการหรือยังไงก็ตามมันคงจะล่าช้าเสียเวลานะครับขณะเดียวกันเมื่อมีคนเห็นปั๊บเขาทำยังไงกันครับนะฮะเรามาดูด้วยกันว่าเขาทำยังไงนี่ครับนี่ภาพตอนนี้ทำยังไงกันนะครับคนออกความคิดเห็นครับมาพวกเราช่วยกันเดวิดไฮส์นะครับซึ่งเป็นโฆษกของการรถไฟสัมภาษณ์ว่าทุกคนเมื่อบอกให้มาช่วยกันก็กรูกันเข้ามาดันรถไฟครับนะเมื่อดันรถไฟทั้งขบวนปรากฏว่าขาของคนนี้ก็หลุดออกมาได้โดยไม่ต้องใช้วิธีอะไรเลยครับแค่ดันง่ายๆเดี๋ยวทุกคนช่วยกันครับเราเห็นฝูงชนนะครับช่วยกันดันนะครับช่วยกันดันในคริสตจักรของพระเจ้าถ้าทุกคนช่วยกันดันช่วยกันดันหน่อยอะไรจะเกิดขึ้นครับโบสถ์แตกไม่ใช่นะครับช่วยกันดันปัญหาก็จะออกไปการขับเคลื่อนก็จะเกิดขึ้นงั้นเราต้องช่วยกันดันนะครับผมครับช่วยกันดันนะครับช่วยกันจับมือกันแล้วก็ดันออกไปนะครับดันปัญหาออกไปดันปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นออกไปนะครับและปัญหาที่มันมีอยู่แล้วช่วยกันดันมันออกไปนะครับน่าชื่นใจไหมครับภาพนี้ชื่นใจนะครับแน่นอนทุกคนเห็นก็ชื่นใจพระคัมภีร์ได้พูดในครั้งที่ผ่านมาได้พูดถึงเรื่องของน่าชื่นใจแค่ไหนที่ลูกรักกันนะครับที่พี่น้องรักกันมารีพูดถึงเหมือนน้ำมันที่เจิมบนศีรษะของอาโรนในพระคัมภีร์สดุดีบทร้อยสามสิบสามข้อที่สองตอนนี้เรากำลังศึกษาพระคัมภีร์ร้อยสามสิบสามสามตอนด้วยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อที่หนึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นข้อที่สองและสัปดาห์ต่อไปจะเป็นข้อที่สามเรามาอ่านข้อสองข้อหนึ่งข้อสองด้วยกันครับหนึ่งสองสามดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและการน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงบนคอเสื้อของท่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกอะไรกับเราครับบอกว่าพี่น้องที่รักกันก็เป็นที่น่าชื่นใจเหมือนกับอะไรครับตอนนี้ในครั้งที่แล้วเป็นคำถามบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจพระเจ้าต้องการให้เรารักกันเหมือนเป็นพี่น้องกันในตอนนี้ได้พูดถึงต่อไปบอกว่าเหมือนน้ำมันประเสริฐไหลลงบนศีรษะบนหนวดเคราของอาโรนอาโรนอยู่ในพงพันธุ์ของในเผ่าเลวีอาโรนนะครับเป็นตระกูลของอาโรนจะถูกตั้งเป็นปุโรหิตนะครับแต่ปุโรหิตเนี่ยนะครับแตกต่างจากคำว่ามหาปุโรหิตตรงที่ว่ามหาปุโรหิตเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าของปุโรหิตมหาปุโรหิตจะมีการอยู่ในสมัยของเขานะฮะเป็นคนๆไปจนเขาตายก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ได้พูดถึงตอนที่แต่งตั้งมหาปุโรหิตคืออาโรนมีการเจิมด้วยน้ำมันของพระเจ้าลงบนศีรษะของอาโรนในพระคัมภีร์ใหม่เปรียบเทียบพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนกับอาโรนครับเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นคนกลางที่ทำให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้านั่นคือพระคัมภีร์ใหม่นะครับไปอ่านฮีบรูทั้งเล่มนะครับจะเข้าใจจุดนี้แต่ว่าเราไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องของอาโรนทั้งหมดวันนี้จะพูดถึงว่าทำไมการเจิมอาโรนจึงเป็นเรื่องน่ายินดีมีเหตุผล2ประการด้วยกันครับในวันนี้เหมือนน้ำมันที่เจิมบนอาโรนนั้นที่ทำให้คนยินดีเกิดขึ้น1อันที่1ครับเพื่อเป็นการรับรองหน้าที่ของปุโรหิตเป็นการเจิมและรับรองว่าปุโรหิตเป็นเรื่องสำคัญมากอันที่สองนะฮะถูกเจิมไว้เพื่อรับใช้ในพระพลาของพระเจ้าเป็นพิเศษอิสราเอลมี12เผ่าที่สามารถรับใช้ในวิหารได้ก็คือเผ่าเลวีแต่ที่จะต้องอยู่ในตัวพระพลาจริงๆ
มีแค่เผ่าของอาเมือกของกลุ่มของอาโรนเท่านั้นเป็นพงพันธุ์ของอาโรนเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจถ้าใครอยู่ในตระกูลของอาโรนก็จะรับสิทธิพิเศษที่จะดูแลในพระวิหารของพระเจ้านะครับตอนนี้เราจะมาดูในจุดนี้ด้วยกันครับอันที่หนึ่งเป็นการรับรองการเป็นปุโรหิตพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าอย่างไรครับเหมือนน้ำมันประเสริฐไหลบนอาบลงบนหนวดเข่าของอาโรนนึกถึงภาพนะครับคนสมัยก่อนจะมีหนวดเยอะๆนะครับแล้วก็มีการเทน้ำมันนะฮะจากเขาสัตว์นะฮะเขาใช้เขาสัตว์นะครับใส่น้ำมันแล้วก็เทลงมาก็ไหลลงมาอาบบนหนวดเข่านะครับการที่อาบลงบนหนวดเข่าอาบลงบนเสื้อนั้นแสดงถึงความยินดีที่ตอนนี้คนคนนี้ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้วในฐานะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเอาละครับอ่านด้วยกันจากจุดนี้ครับ1 2 3จงเอาน้ำมันเทลงบนศีรษะของเขาและเจิมเขาไว้จงนำบุตรทั้งหลายของเขาเข้ามาและสวมเสื้อให้เจ้าจงเอาลัดประคดคาดเอวของเขาไว้ทั้งตัวอาโรนเองและบุตรของเขาและคาดหมวกให้เขาแล้วเขาก็จะเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิดดังนี้แหละเจ้าจะสถาปนาอาโรนกับบุตรชายของทั้งหลายของเขาไว้เราขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่าอาโรนไม่ได้ทำงานคนเดียวอาโรนทำงานด้วยกันกับปุโรหิตหลายคนซึ่งเป็นลูกหลานของอาโรนแต่ว่าชุดของอาโรนจะแตกต่างกับคนอื่นชุดของอาโรนก็จะมีตัวทับทรวงนี้จะมีมุก12ไม่ใช่มุกพลอย12ชนิดด้วยกันนะครับแล้วมีอุมริมทุมนิมอยู่ข้างในนะครับแล้วเสื้อของอาโรนเสื้อคลุมจะทอกับผ้ากับเส้นทองเล็กๆนะครับซึ่งจะงดงามตะการตา มากแล้วก็จะมีผู้ข้างล่างนะครับจะมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับปุโรหิตทั่วไปแต่ทราบไหมครับปุโรหิตไม่ได้ทำงานคนเดียวมหาปุโรหิตไม่ทำคนเดียวแต่ทำงานพร้อมกับปุโรหิตทั้งหลายเพราะถ้าอาโรนทำงานคนเดียวในพระวิหารคงจะต้องหนักหนาสากันแน่นอนรู้ไหมครับในพระคัมภีร์ใหม่ได้เปรียบเทียบคนที่เป็นปุโรหิตคือใครครับคือทุกคนทุกคนคือปุโรหิตของพระเจ้าเราเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพงพันธุ์ปุโรหิตหลวงซึ่งเดี๋ยวจะพูดได้กันต่อไปอ่านได้กันครับ1 2 3แต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์เลือกไว้เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทราบไหมครับเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะนักเทศไม่ใช่เฉพาะศรีบาลไม่ใช่ทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าแต่ในปุโรหิตของพระเจ้านั้นต้องตั้งคำถามว่าคุณเข้าใจหน้าที่ไหมเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องหน้าที่สำคัญ3ประการด้วยกันในจุดนี้กำลังบอกว่าเราทุกคนถูกเลือกเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเมื่อมีการเจิมลงมาเทลงมาอย่างชีวิตของเราเราก็เป็นคนที่เหมาะสมกับการที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเดี๋ยวจะพูดในประการที่2แต่ตอนนี้เมื่อพระเจ้าเลือกเราพระคัมภีร์กำลังบอกว่าเราเองทุกคนที่พระเจ้าเลือกนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็เทลงมาเราทั้งหลายแล้วถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าจริงๆคริสเตียนทุกคนได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วทุกคนได้รับแล้วนะครับแต่การเจิมจะเต็มล้นและจะเกิดผลแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองกับพระเจ้านะครับอ่านด้วยกัน1 2 3แต่ท่านทั้งหลายจะรับพระราชาฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านทั้งหลายและทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทุกแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกเอาละเราจะรู้ด้วยกันว่าใครเป็นคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าสิ่งที่แสดงออกมานอกจากผลพระวิญญาณที่เราเห็นสิ่งนี้ครับก็คือคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเขาจะประกาศเรื่องพระเจ้าถ้าเขาไม่ประกาศเรื่องพระเจ้าแล้วก็บอกว่าคนนั้นเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนแบบนั้นดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับคนที่บอกว่าเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าโอ้เต็มล้นแต่ชีวิตของเขาไม่ได้พูดเรื่องพระเจ้าไม่ได้เป็นพยานเรื่องพระเจ้ามันไม่ใช่การเทลงมาของพระวิญญาณเหนือเรานะครับมีหลายที่หลายแห่งก็อธิษฐานล้มลงไปนะครับก็บอกว่าเต็มด้วยพระวิญญาณพระเจ้าแต่อยู่ในท่ามกลางสังคมเราไม่เคยประกาศเรื่องพระเยซูเลยอยู่ต่อหน้าใครเราก็ไม่เคยประกาศเรื่องพระเยซูเลยหนึ่งที่เขาเรียกว่าเต็มไหมครับไม่เต็มครับเพราะคนที่เต็มต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำของเขาการถูกเติมเต็มเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าพ
ระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราพี่น้องที่รักครับวัดตัวเองดูว่าชีวิตของเราเต็มด้วยพระวิญญาณหรือไม่เวลาเรานั่งตรงไหนเราจะพูดเรื่องพระเจ้าไหมถ้าเราอยากจะพูดเรื่องพระเจ้าก็แปลว่าเราเต็มถ้าเราไม่อยากพูดแปลว่าเราไม่เต็มคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณพระเจ้าไม่ได้หมายถึงเรามีโบสถ์มาโบสถ์ทุกอาทิตย์ร่วมกิจกรรมเข้ากลุ่มสตรีกลุ่มบุรุษกลุ่มอนุชนนี่ไม่ได้วัดเลยครับว่าเราเต็มหรือไม่เต็มการวัดว่าเราเต็มหรือไม่เต็มอยู่ที่ผลของพระวิญญาณของพระเจ้าและชีวิตที่ประกาศเรื่องของพระเจ้านะครับนะเวลาเราพูดอยู่กับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแสดงออกมายังไงผมยกตัวอย่างไปเล่นกีฬาด้วยกันนะครับที่เล่นกีฬาไปก็ด่าพ่อล่อแม่ไปเวลาโมโหก็ด่าไปคนนั้นคนนี้ก็แปลว่าเราไม่เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วสามารถจะประกาศให้กับคนอื่นได้เห็นไหมว่าตัวของเราเป็นลูกของพระเจ้าเราสอนหนังสือที่โรงเรียนเด็กๆสัมผัสได้ไหมว่าเรากำลังเป็นคริสเตียนจริงๆเด็กสัมผัสว้าวครูคนนี้แตกต่างนะคนนี้โอ้ยน่ารักมากเลยเราเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลโอ้โหทำไมแกนิสัยดีขนาดนี้นะครับยายเขาว่าเราทำไมปากร้ายขนาดนี้นะฮะขอพระเจ้าช่วยเหลือเราขณะที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามเราเป็นแสงสว่างของพระเจ้าคนอื่นสามารถสัมผัสพระเจ้าในชีวิตของเราได้ผมประทับใจนะฮะมีน้องคนหนึ่งสมัยก่อนนะฮะทำงานอยู่เขาชื่อแอนน้องแอนเป็นลูกสะใภ้ของคุณเส้งหวังเนี่ยนะครับเขาอยู่โรงพยาบาลตรังเวลานั้นนะครับแล้วก็มีคนได้พูดเกี่ยวกับแอนบอกว่านะฮะพอดีผมไปที่ไร่พลุนะครับแล้วที่ไร่พลุมีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งนะไม่เคยรู้จักกับแอนมาก่อนแล้วก็ไปอยู่ในตึกที่เขาเป็นพยาบาลอยู่ทราบไหมครับเขาบอกว่ามีคนหนึ่งมาดูแลดีมากเลยแล้วก็ไม่รู้กันจากกันว่าใครเป็นใครนะแต่ว่าแกบอกว่ารู้เลยว่าคนนี้ต้องเป็นลูกพระเจ้าเพราะชีวิตของเขาดีมากเลยเขาพูดเขาดีมากเลยแล้วสุดท้ายก็เป็นจริงๆขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราครับที่เราจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราเสมอนะครับเอาละมีคนหนึ่งครับชื่อว่าแอนดรูว์เมเรย์พี่น้องหลายคนอ่านหนังสือของเขานะครับแอนดูเมเรย์บอกว่าสิ่งเดียวที่ยังเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าในยุคปัจจุบันคือคริสเตียนจะต้องเต็มด้วยพระวิญญาณของบริสุทธิ์การเทศนาจะไร้ผลถ้าไม่เทศด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็จะไม่มีความหมายถ้าไม่ใช่เป็นผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะมันเป็นเพียงแค่การเสแสร้งและการกระทำที่มาจากตัวเองเท่านั้นเองขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ทุกอย่างที่เราทำมาจากรากฐานของการเต็มด้วยพระวิญญาณหรือไม่ขอบคุณพระเจ้าเราเองนักดนตรีเราอยากจะเห็นพระพรของพระเจ้าถูกเทลงมาเหนือคนอื่นเราก็ต้องเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านักร้องก็ต้องเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าปฏิคมก็ต้องเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าทุกส่วนครูละวีแม่ครัวทุกคนก็จะเป็นคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราต้องทำด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะถ้าทำด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราก็จะไม่ลบกันในครัวเราจะไม่ลบกันในนักดนตรีเราจะไม่ลบกันที่ไหนเพราะเราเป็นนั่นหนึ่งเดียวกันขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นเองงานของพระเจ้าจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะในพระวิญญาณก็มีหลักการของพระวิญญาณอยู่นะครับมากมายหลายประการซึ่งเราจะค่อยมาพูดกันสักครั้งหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งคือเพื่อจะรับรองการเป็นปุโรหิตเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระวิญญาณเทลงมาปั๊บพระองค์ให้เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าน้ำมันที่เจิมเหนืออาโรนเป็นการรับรองว่าอาโรนเป็นปุโรหิตเรียบร้อยแล้ววันนี้เหมือนกันพระวิญญาณเจิมเราและบอกว่าเราทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอันที่สองครับเพื่อรับใช้ในพระพรามันเป็นความยินดีของปุโรหิตที่ได้ทำงานหน้าที่นี้ถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์นะครับเราจะรู้ว่าตอนที่ปุโรหิตคนหนึ่งนะครับเดินไปเดินทางไปขณะที่กำลังเดินไปเยรูซาเล็มกำลังผ่านเยริโคไปเยรูซาเล็มนั่นเองก็เจอคนหนึ่งที่ถูกทำให้บาดเจ็บระหว่างทางปุโรหิตเดินเข้ามาและเดินไปอีกทางหนึ่งทำไมครับเพราะคนที่คนเจ็บเกือบจะตายแล้วถ้าไปช่วยปั๊บเกิดตายในมือเขาจะไม่ได้ทำพิธี2สัปดาห์นั่นก็แปลว่าความภาคภูมิใจของพวกเขาสูงมาก
แต่จริงๆนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่เขาบอกว่าพวกปุโรหิตจะมีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ในพระวิหารแค่2สัปดาห์แต่เราทั้งหลายฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตในการเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับนั่นก็เองเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้พระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นนะครับการได้รับใช้พระเจ้าในหน้าที่ของเป็นลูกของพระเจ้ามันเป็นความภาคภูมิใจมากพี่น้องที่รักครับเรามาอ่านด้วยกัน1 2 3อย่าให้ออกไปจากสถานนมัสการหรือทำให้ธรรมสการพระเจ้าให้เป็นมลทินให้เป็นมลทินเพราะว่าการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำมันเจิมของพระเจ้าอยู่บนตัวเขาเราคือพระเจ้าน้ำมันที่เจิมเอาไว้เพื่อจะเจิมเขาไว้เป็นของพระเจ้าและเจิมเขาไว้เพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่ในสถานนมัสการของพระเจ้าอย่าให้ออกไปนอกสถานนมัสการพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ออกไปจากโบสถ์นะครับคนละเรื่องกันการที่เราอยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์นะฮะเราเป็นร่างกายของพระองค์เป็นพระวิหารของพระองค์ดังนั้นเองพระคัมภีร์กำลังพูดถึงว่าเราทั้งหลายอย่าออกไปนอกกลุ่มชนของพระเจ้าคริสเตียนจะต้องอยู่ในกลุ่มชนของพระเจ้าคุณจะไปย้ายต่อไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียไปอยู่ยูเครนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคุณก็ต้องไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนตั้งเป้ากับพระเจ้าเลยแม้จะไปเที่ยวแม้จะไปเที่ยววันนี้เราสมมติว่าบางคนจะไปเที่ยวฮาวายประเทศสวยงามนานๆมาทีไปฮาวายตรงวันอาทิตย์พอดีทำอะไรครับไปโบสถ์ในฮาวายไปก่อนเดี๋ยวค่อยเที่ยวทีหลังขอให้ไปโบสถ์ก่อนบอกโอ้ยเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเขาพูดเราจะไม่รู้เรื่องพี่น้องไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรหัวใจมีพี่น้องที่รักครับเวลาเราคริสเตียนเราเจอหน้ากันเราก็จะมีความสุขนะฮะถึงแม้ว่าพี่น้องหลายคนเป็นต่างชาตินะฮะมีฟิลิปปินส์มีอเมริกันนะครับหลายคนมาที่นี่แต่ยังไงก็ตามเมื่อเราเองรับใช้ติดตามพระเจ้าเราก็มีความสุขจริงไหมครับใช่ไหมนะฮะขอบคุณพระเจ้าเราติดตามพระเจ้าเรามาอยู่ด้วยกันเรามีความสุขดังนั้นเองขอหนุนใจเราทั้งหลายนะครับในเราจะตั้งใจกับพระเจ้าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนคุณจะต้องไม่ออกจากสถานนมัสการพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปไม่ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตมีโอกาสจะไปกรุงเทพไปรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรใจผูกพันเนื่องจากว่าผมไปตั้งโบสถ์ที่นั่นและทุกเดือนผมก็จะต้องไปใจผูกพันแล้วเวลาไปโบสถ์ปั๊บเนี่ยนะครับผมก็จะพักกับพี่ชายแล้วก็จะถามพี่ชายก่อนว่าพี่ชายรอบแรกเขาเริ่มต้นกี่โมงที่โบสถ์พี่ชายบอก6 โมงเช้าผมบอกไปด้วยไปโบสถ์รอบแรก6 โมงเช้านะครับผมนั่งรถทัวร์ไปนะครับไปถึงที่นู่นตอน6 โมงเช้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าได้ไปรอบแรกไปอธิษฐานกับเขานะพอรอบที่2ผมก็ไปอีกโบสถ์หนึ่งนะครับไปโบสถ์ใกล้ๆกับใจผูกพันเพราะอีกโบสถ์พอตอนบ่ายก็ไปเข้าใจผูกพันวันอาทิตย์ผมไป3 โบสถ์ไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนอยู่ต่างจังหวัดแต่เราหัวใจของเราก็คืออยากจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมก็3 โบสถ์ยังเหมือนเดิมนะครับมาที่นี่เสร็จแล้วไปต่อรัศดาต่อรัศดาแล้วต่อทุ่งสงนะครับยังไงก็ตามขอดุลใจพี่น้องผมไม่ได้หมายความว่าให้เราทำหลายโบสถ์แต่เราควรจะเห็นชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าเห็นการที่อยู่ใกล้พระวิหารพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญของเรานะครับเอาละมาดูด้วยกันเมื่อเราอยู่ในพระวิหารพระเจ้าเราทำหน้าที่อะไรบ้างอันที่1ครับเป็นคนเครื่องเป็นคนถวายเครื่องบูชาอันที่2เป็นคนสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอันที่3เราเป็นผู้หนุนใจในยามรบ3หน้าที่ที่เราจะต้องทำในวิหารของพระเจ้าอันแรกครับเป็นคนถวายเครื่องบูชาตอนนี้ได้บอกว่าปุโรหิตจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตนและไม่กระทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเจ้าเป็นพระกายาหารแห่งพระเจ้าและเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องบริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการถวายเครื่องบูชาว่าปุโรหิตเนี่ยนะครับทำงานตรงไหนครับในเต็นท์นั่นแหละครับแต่ในเต็นท์นั้นเนี่ยถ้าประกอบเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันมีส่วนที่1นะฮะในส่วนข้างนอกทุกคนเข้าได้ตรงลานเนี่ยทุกคนเข้าได้ในชั้นที่2ก็เป็นชั้นที่ปุโรหิตเข้าได้นะครับเป็นชั้นที่2ปุโรหิตเข้าได้แล้วก็ชาวยิวเข้าได้ไปอธิษฐานกันได้นะครับส่วนชั้นที่3เป็นชั้นเดียวครับที่อาโรนเข้าได้คนเดียว
อาโรนสามารถเข้าไปในห้องบริสุทธิ์ที่สุดที่อยู่ข้างในสุดนะฮะได้แต่ยังไงก็ตามในจุดนี้ได้พูดถึงว่าการปฏิบัติส่วนของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงทำเพื่อเราบนกางเขนเรียบร้อยแล้วและณวันนี้พระองค์ยังเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ส่วนของเราจะต้องทำหน้าที่ส่วนของเราในชั้นที่บริสุทธิ์นะครับในวิสุทธิสถานเราเองจะต้องทำหน้าที่ของเราในการดูแลในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจุดคันประทีปหรือจะเป็นการถวายเครื่องหอมบูชาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในส่วนตรงกลางนั้นเราก็ต้องทำและอะไรคือสิ่งเหล่านั้นครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของการถวายเครื่องบูชาทั้งข้างนอกและข้างในไว้อย่างนี้นะครับข้างนอกเป็นการถวายเครื่องบูชาโดยการที่ปุโรหิตจะต้องเอาสัตว์เนี่ยนะครับเมื่อคนแต่ละคนเอาเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าปุโรหิตจะต้องเป็นคนที่เผาเครื่องบูชานั้นนะฮะที่อยู่ข้างนอกจะเห็นไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นใช่ไหมฮะจุดๆไม่เห็นตรงเนี้ยนะไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแสงเหมือนกันมันไปไม่ได้เอาละครับยังก็ตามอยากจะหนุนน้ำใจว่าปุโรหิตจะต้องถวายเครื่องบูชาแต่ส่วนตัวของเขาจะต้องเป็นเครื่องบูชาก่อนซึ่งพระคัมภีร์ได้บอกกับเราในโรมบทสิบสองข้อหนึ่งได้กันหนึ่งสองสามพี่น้องทั้งหลายโดยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายปุโรหิตต้องถวายเครื่องบูชาของตัวเองด้วยไม่ใช่ถวายเครื่องบูชาของคนอื่นเท่านั้นแต่ถวายเครื่องบูชาของตัวเองด้วยดังนั้นเองปุโรหิตเองจะต้องรักษาตัวเองเหมือนกันโดยการดำเนินชีวิตถูกต้องไปกับพระเจ้าเราเองจะต้องจัดการกับชีวิตของตัวเองก่อนจะช่วยคนอื่นก่อนจะนำเครื่องบูชาของคนอื่นมาถวายพระเจ้าก่อนนำคนมารู้จักพระเจ้าก่อนจะถวายเครื่องบูชาแทนคนอื่นต้องถวายตัวเองกับพระเจ้าเครื่องบูชายังพูดถึงเรื่องของการเป็นเหมือนเครื่องหอมนะฮะที่ถวายกับพระเจ้าคำอธิษฐานของเราเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้าหน้าที่ของเราต้องอธิษฐานครับฐานเผื่อคนนั้นคนนี้คนนู้นขอบคุณพระเจ้าอย่าอธิษฐานเผื่อแค่3เรื่องนะเวลาผมไปตามคริสตจักรพี่น้องหลายคนอธิษฐานแค่3เรื่อง1ฐานเผื่อเรื่องครอบครัวตัวเอง2อธิษฐานเผื่อเศรษฐกิจของตัวเองอันที่3อธิษฐานเผื่อโรคภัยแค่เจ็บของตัวเองมีอยู่แค่3เรื่องแล้วถ้าสมมุติว่าถามว่ามีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมถ้าไม่มี3ข้อนี้จะบอกว่าสบายดีแต่จริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเองสบายดีแต่มีคนอื่นต้องการคำอธิษฐานเราต้องรู้จักอธิษฐานเผื่อนะครับถ้าพี่น้องเข้าในวันพุธกลางคืนนะฮะไม่สามารถมาโบสถ์ได้ก็เข้าในวันพุธกลางคืนนะครับนะเดี๋ยวเมื่อก่อนในซูมเดี๋ยวนี้กลายเป็นสตรีมยาร์ดนะฮะหรือไม่ก็เข้าใน YouTube ก็ได้นะครับแต่เราอธิษฐานไปด้วยกันนะครับส่วนใครมาได้ก็มาร่วมพลังกันที่โบสถ์มาอธิษฐานด้วยกันนะฮะตอนนี้ไม่มีโควิดแล้วนะครับเราก็สามารถจะมากันได้แล้วนะครับเพราะเราไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดแล้วเราก็มาอธิษฐานนะหลายคนก่อนโควิดก็ได้มาอธิษฐานพอหลังโควิดก็รู้สึกว่าเคยชินกันแล้วนะครับขอกลับมาอธิษฐานด้วยกันเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ของเราปุโรหิตจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเอาละครับรวมบท15ข้อ16นอกจากอธิษฐานแล้วทำยังไงครับอ่านด้วยกัน1 2 3เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติเป็นปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อการถวายพวกต่างชาตินั้นและจะได้เป็นที่ชอบพระทัยคือชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นปุโรหิตไม่ใช่แค่ส่วนตัวกับพระเจ้าอธิษฐานมอบชีวิตของเรากับพระเจ้าแต่เราก็ต้องถวายคนมาให้พระเจ้าเป็นปุโรหิตในการนำคนมารู้จักพระเจ้านี่คือหน้าที่ของปุโรหิตอย่างหนึ่งครับซึ่งหลายคนไม่เข้าใจจุดนี้ว่าหน้าที่ของเราคือปุโรหิตเพื่ออะไรเพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้าเพื่อจะนำคนมารู้จักพระเจ้าด้วยนั่นคือหน้าที่ของปุโรหิตครับอันที่สองสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ในตรงนี้บอกว่าโมเสสและปุโรหิตคนเลวีได้กล่าวกับอิสราเอลทั้งปวงว่าโออิสราเอลจงเงียบและสดับฟังวันนี้ท่านทั้งหลายได้เป็นประชากรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแล้วก็ได้พูดในข้อ10บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือรักษาบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ถ้าอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าโมเสสได้สอนยาวมากครับโดยเฉพาะยิ่งบทที่28ได้พูดยาวมากเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อฟัง
ดังนั้นเองปุโรหิตจะต้องมีโอกาสสอนกันและกันพี่น้องที่รักครับเราสามารถสอนกันและกันในทางของพระเจ้านะครับเมื่อวานกลุ่มต่างชาติก็ได้มีโอกาสจะมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะหนุนน้ำใจกันนะครับเราเองแต่ละคนก็อยู่ในกลุ่มที่จะสามารถจะรู้จักเรื่องพระเจ้าได้เราเองสามารถจะสอนจะไม่สับแบ่งปันคนอื่นได้นะฮะวันนี้หน้าที่ของเราหนุนน้ำใจการแบ่งปันกันในทางของพระเจ้าตอนนี้มีครูละวีเยอะแยะนะฮะที่ขึ้นมาสอนทั้งของเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีมากบางคนบอกว่าฉันไม่ค่อยจะสามารถจะไปสอนในโบสถ์ใหญ่ได้เราสอนที่บ้านได้สอนคนอื่นให้รู้จักพระเจ้าได้สอนด้วยชีวิตของเราด้วยสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราสอนเราสามารถจะสอนคนอื่นให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงได้ต่อไปนะครับในมาลาคีบท2ข้อ7อ่านด้วยกันครับ1 2 3เพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู้และมนุษย์ควรแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขาเพราะว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าจอมโยธาการที่คนคนหนึ่งได้เป็นทูตมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแล้วทูตก็จะต้องระมัดระวังตัวเองว่าจะพูดอะไรออกไปเพราะเขาไปในนามของประเทศของเขาวันนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราเป็นทูตของพระเจ้านะครับเราจะต้องเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางโลกนี้และเราต้องเป็นยามแห่งความรู้ขอให้คำพูดของเราเป็นคำพูดที่จะให้ความรู้กับคนที่อยู่รอบข้างอย่างน้อยเขาจะต้องถามเรานี่เรื่องแบบนี้พวกคริสต์ก็คิดยังไงเขาทำกันยังไงให้คนอื่นเขาถามเราได้ให้เราสามารถจะพูดถึงกับคนอื่นว่าพวกเราคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าและพระเจ้ามีสิ่งดีในเรื่องนี้ยังไงนั่นคือปุโรหิตจะต้องเป็นยามแห่งความรู้คนจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากปุโรหิตของพระเจ้าเอาละครับตอนนี้โมเสสเองพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับโมเสสได้เขียนกฎหมายนี้และมอบให้แก่ปุโรหิตบุตรหลานของเลวีซึ่งหามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและแก่ผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองโมเสสบัญญัติว่าบัญชาว่าเมื่อครบทุก7ปีตามกำหนดเวลาปีปลดปล่อยณเทศกาลอยู่เพลิงอิสราเอลจะมาประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์ของพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านณสถานที่ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ท่านหลายจงอ่านกฎหมายให้คำอิสราเอลทั้งปวงฟังมาถึงระยะ1 7ปีจัดประชุมใหญ่เพื่ออะไรครับมากระตุ้นกันเราจัดประชุมทุกปีแต่อิสราเอลไม่ค่อยมาพร้อมกันนะครับเอาอย่างนี้บางคนบอกเอาไม่1ปีเอาหลายๆปีมาทีก็ยังดีนะครับอิสราเอลก็มารวมตัวกันเพื่ออะไรครับประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อจะให้เกิดการฟื้นฟูในจิตใจเราก็ต้องทำเหมือนกันครับนะฮะเพื่อจะได้รับการฟื้นฟูเกิดขึ้นนะครับเอาละพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเตือนสติการให้เราสอนการด้วยปัญญาทั้งสิ้นนะปัญญาทั้งสิ้นหมายความว่ายังไงครับนอกจากพระชนะของพระเจ้าเราจะต้องใช้ข้อคิดเห็นอื่นๆที่อยู่ที่ไม่ขัดกับพระคัมภีร์มาสอนกันและกันเพื่อให้ทุกคนติดตามพระเจ้าในที่ทำงานของเราถ้าเป็นคริสเตียนให้เขารักพระเจ้าให้เขามีชีวิตที่ติดตามพระเจ้าแม้เขาจะไม่เชื่อพระเจ้าให้เขารู้ว่าลูกพระเจ้าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงให้เขารู้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อเขาร่วมงานกันกับเราเขาจะรู้ว่าจุดยืนของเราเป็นยังไงเพราะเราคือปุโรหิตของพระเจ้าเห็นไหมครับเราบอกตัวเองเสมอฉันคือปุโรหิตเวลาปุโรหิตนะฮะแม้ว่าในพระคัมภีร์จะไม่ขายของแต่เราปุโรหิตขายของครับเราต้องขายของขายนู่นขายนี่เราต้องไปขายแต่เราขายแบบปุโรหิตของพระเจ้าออกไปด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะครับพระเจ้าจะช่วยเหลือเราให้เข้าใจว่าเราจะเป็นแบบอย่างยังไงเมื่อทำงานของพระเจ้าทุกเรื่องเรากำลังเป็นหน้าที่ของปุโรหิตของพระเจ้าประกาศพระนามพระเจ้าพี่น้องทราบไหมครับไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือท่อส่งน้ำนะครับท่อส่งน้ำไม่ใช่คือกำแพงอะไรสักอย่างนะครับแล้วไม่ใช่เป็นสะพานด้วยนะครับเป็นท่อส่งน้ำชาวโรมันนะครับจะต้องทำท่อส่งน้ำนี้เพื่อจะเอาน้ำจากที่อื่นๆเนี่ยนะครับจากภูเขาเนี่ยเข้าไปยังเมืองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เมืองโซโกเวียรูปที่อยู่นั้นคือรูปโซโกเวียนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะเมืองโซโกเวียเท่านั้นนะครับเขาบอกว่ามีรางน้ำแบบนี้นะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างที่เขาทำให้เข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับประมาณในอาณาจักรโรมันทั้งอาณาจักรทั่วยุโรปเนี่ยนะครับประมาณ600กิโลตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยที่โซโกเวียนั้นประมาณ700เมตรนะครับ
ข้าไปในเมืองแต่ส่วนที่บางที่นั้นก็ยาวมากหลายกิโลในบางที่นับเป็น10กิโลเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าประมาณการกันว่าแต่ละวันจะมีน้ำประมาณ300ล้านแกลลอนที่ไหลเข้าแต่เมืองต่างๆเพราะอะไรครับเพราะท่อส่งน้ำนี้แต่ที่มันสำคัญกว่านั้นครับนี่ฮะ 1,800 ปีที่ผ่านมามันนำน้ำเข้าไปจากภูเขาไปยังเมืองไอ้นี่เป็นรูปแบบนะครับนำน้ำไปยังเมืองที่เขาต้องการคนเกือบ60ชั่วอายุคนได้รับความสดชื่นจากมันต่อมาคนยุคใหม่ก็คิดว่าระบบนี้มันนานมาแล้วก็เลิกใช้แล้วก็จะให้มันเป็นโบราณสถานนะครับก็ทำให้มันแก้โบราณสถานแล้วเอาท่อแบบใหม่เข้าไปซึ่งสามารถจะส่งน้ำได้เยอะขึ้นนะครับเขาก็เอาระบบใหม่ระบบชนประทานใหม่เข้าไปแต่ทราบไหมครับเมื่อก่อนไอ้เจ้าหินทั้งหลายอิฐทั้งหลายที่ถูกก่อไว้นะฮะส่วนใหญ่มาจากแกรนิตนะฮะเป็นหินแกรนิตที่มันอยู่แบบนั้นเนี่ยนะครับมันกลับกลายเป็นผุกร่อนไปเรื่อยๆครับตามกาลเวลาเนื่องจากว่ายิ่งไม่ใช้งานมันจะยิ่งพังไปเรื่อยๆพี่น้องทราบไหมครับมันอยู่มา 1,800 ปีมันก็สามารถอยู่กันได้ต่อไปถ้าเราใช้งานมันเพราะมีระบบน้ำหล่อเลี้ยงมันให้มันเนี่ยไม่พังทลายไปแต่ว่าพอไม่ใช้งานปั๊บมันกลับทรุดโทรมเร็วมากครับทรุดโทรมเร็วมากเดี๋ยวกันเองกำลังบอกอะไรกับเราแล้วมั้ยครับชีวิตในการรับใช้ก็เช่นเดียวกันเราเกษียณอายุงานได้แต่อย่าเกษียณในการรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของเราอย่าเกษียณตัวเองเด็ดขาดเอเมนมั้ยครับรับใช้พระเจ้าไม่มีเกษียณนะฮะถึงแม้ว่าคริสตจักรจะเกษียณอายุของการทำงานของแต่ละคนหรือเราแต่ละคนอาจจะอายุมากแล้วทำอะไรไม่ค่อยไหวแต่ยังการรับใช้พระเจ้ายังสามารถทำได้มากมายซึ่งเราจะพูดกันต่อไปอันที่3นะฮะเป็นคนที่หนุนใจกันในยามรบนะครับในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเมื่อใกล้รบกันปุโรหิตจะต้องออกมาอยู่ข้างหน้าและกล่าวแก่ประชาชนเราทั้งหลายเป็นปุโรหิตนะครับเราจะต้องให้กำลังใจกันและกันเพื่อจะออกไปรบเรารบกับใครพระคัมภีร์อ่านด้วยกันครับ1 2 3เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดและต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะแห่งความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเราวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศแต่ละคนจะต้องลบและปุโรหิตจะต้องทำยังไงครับให้กำลังใจกันปุโรหิตจะต้องให้กำลังใจกันและกันในการออกไปลบปลุกใจกันนะครับเพราะเราแต่ละคนบางคนลบในสถานการณ์ที่ดุเดือดมากหนักมากแต่บางคนก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่บางคนหนักมากจริงๆแต่งั้นเองเราเองจะต้องเรียนรู้จากการที่จะลุยไปด้วยกันโดยพระเจ้าจริงๆครับพระคัมภีร์ถึงบอกว่ายังไงครับอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนผมชอบฉบับ2011นะฮะที่บอกว่าบางคนทำเป็นนิสัยนะครับดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังที่ตัวเองจะไม่มีนิสัยขาดการประชุมนะครับขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับเอาละแต่ว่าทำอะไรครับพูดหนุนใจกันนะฮะเราจะต้องพูดหนุนใจกันเพราะว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วมีภาพอยู่ภาพหนึ่งหายไปไหนหายไปไหนเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับนะฮะคนนี้เขาชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวนะเขาชื่อวิลเลียมบูธนะฮะเขาเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าในเขาเรียกว่ากองทัพแห่งความรอดวิลเลียมบูธอายุมากแล้วแล้วก็ไปหาหมอก็บอกว่าตาของเขาจะมองไม่เห็นแต่ว่าไม่ได้บอกเขาตรงๆไปบอกลูกชายเขาแล้วลูกชายของเขาต้องไปแจ้งกับคุณพ่อนะฮะลูกชายของเขาก็บอกคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อครับคุณพ่อการมองเห็นของพ่อเนี่ยจะไม่กลับคืนมาแล้ววิลเลียมบูธก็บอกว่าหมายความว่าฉันจะต้องตาบอดแล้วไม่เห็นหน้าเธอแล้วใช่ไหมพ่อลูกก็บอกว่าก็เฉพาะในโลกนี้เดี๋ยวบนสวรรค์เราเห็นกันอีกนะครับแล้วก็วิลเลียมบูธแทนที่จะรู้สึกคร่ำครวญกับมันนะครับท่านรับใช้พระเจ้ามาตลอดและตอนที่ท่านกำลังตาบอดท่านพูดคำหนึ่งครับที่ผมอยากจะอ่านให้ฟังท่านบอกว่า
ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อพระเจ้าและเพื่อประชากรของพระองค์ด้วยสายตาของฉันตอนนี้ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อพระเจ้าโดยปราศจากสายตาของฉันบอดไม่บอดก็จะรับใช้พระเจ้าบอดไม่บอดก็ยังจะติดตามพระเจ้าไม่ค่ำครวญกับมันบางทีเราอาจจะมีสุขภาพไม่ดีเราอาจจะไปไม่ได้พี่น้องที่รักครับแต่เรายังรับใช้พระเจ้าได้ไหมครับไม่สามารถออกไปนอกบ้านรับใช้พระเจ้าได้ไหมครับได้ไหมครับทำยังไงอธิษฐานเผื่อเขาเดี๋ยวนี้มีไลน์คุยกันสามารถคุยกันหนุนน้ำใจคนได้วิธีการมีเยอะแยะที่เราสามารถจะทำเพื่อพระเจ้าได้นะครับดังนั้นเองขอพระเจ้าเมตตาเราในจุดเหล่านี้นะครับเอาละมาดูด้วยกันต่อไปในพระคัมภีร์สอนเราว่ายังไงครับ1 2 3เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าเราต้องเป็นยังไงครับหนุนใจกันต่างคนต่างก่อกันเพราะนั่นคือลักษณะที่เราจะต้องทำในงานของพระเจ้านอกจากจะไม่ขาดการประชุมต้องหนุนน้ำใจกันพี่น้องที่รักครับผมให้เราทำเล็กๆน้อยๆตอนที่เริ่มอาทิตย์เริ่มก่อนเทศนาแค่ไปพูดกันให้กำลังใจกันนิดๆหน่อยๆแต่พี่น้องจะต้องทำเป็นชีวิตของเรามากกว่านั้นเพราะนั่นคือชีวิตของปุโรหิตพี่น้องที่รักครับมีคนบางคนทำงานบางตำแหน่งไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำพี่น้องว่ามีคนประเภทนี้ในโลกไหมครับที่ทำงานโดยไม่ได้ภาคภูมิใจในตำแหน่งตัวเองเขาจะมีความรู้สึกว่าทำไปเรื่อยๆมีคริสเตียนหลายคนไม่เคยภูมิใจในการเป็นปุโรหิตเลยเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้พี่น้องที่รักกันจะเหมือนปุโรหิตที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าทำหน้าที่ต่างๆเพราะเขามีส่วนผมประทับใจเรื่องราวตอนหนึ่งครับครั้งหนึ่งวินสตันเชอร์ชิลล์ได้ขอร้องให้ทางพวกคนงานเหมืองนะครับเขาไปพูดกับคนงานเหมืองนะครับบอกว่าตอนนี้เราต้องการถ่านหินเพื่อจะมาใช้ในโรงงานของเราและเราต้องผลิตอาวุธเยอะแยะเพราะเรายังต้องใช้ถ่านหินเราไม่มีน้ำมันเพียงพอแต่เรามีถ่านหินเพียงพอที่สามารถจะใช้ในการทำเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านสงครามมีคนหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นท่านก็พูดบอกว่าเมื่อสงครามเสร็จแล้วคนเหล่านั้นก็จะกลับบ้านลูกหลานเราจะกลับมาคนนั้นก็จะกลับมาทัพเรือจะกลับมาพาคนกลับมาทัพอากาศก็จะพาคนกลับมาและเราจะมาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งและมันคงจะมีความสุขมากเมื่อเราเห็นขบวนพาเหรดของแต่ละคนเดินผ่านมาแต่ทุกคนต้องร่วมมือกันคนหนึ่งในพวกคนงานเหมืองก็บอกว่าก็ตะโกนขึ้นมาพวกเราอยู่ที่ไหนขณะที่ประเทศกำลังเกิดวิกฤตคนทุกคนก็ตอบว่าพวกเราอยู่ในที่ลึกที่สุดที่คนอื่นไม่อยู่เพื่อจะขุดถ่านหินและคนที่เขียนบทความนี้เขาบอกว่ามีงานอีกมากมายที่เราทำไม่มีใครรู้เลยพวกนี้อยู่ในถ่านหินอยู่ในเหมืองเราไม่มีฐานหินประเทศก็ไม่สามารถจะสร้างเครื่องบินไม่สามารถจะสร้างรถลบและมันก็จะไม่สามารถจะชนะสงครามได้มีงานอีกมากมายครับในโรงงานเย็บผ้าในโรงงานทำรองเท้ากว่าที่ทหารจะออกไปได้คนเหล่านี้ก็อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นกองทัพไม่ได้ชนะเพราะมีแค่ทหารที่แข็งแกร่งแต่ยังมีอีกสิ่งมากมายที่อยู่เบื้องหลังนั้นดังนั้นเองสิ่งเราจะต้องทำคืออะไรครับพระเจ้าให้เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้ารับใช้คนละหน้าที่กันแม้คนกลุ่มหนึ่งไม่สามารถจะทำงานบางอย่างแต่เราก็สามารถทำอีกหลายอย่างเพื่อพระเจ้าเรารู้สึกภูมิใจไหมเมื่อน้ำมันของพระเจ้าเทลงมาเหนือเราทั้งหลายทุกคนเรารู้สึกภูมิใจไหมนะครับผมได้มีโอกาสจะพูดว่าเมื่อน้ำมันเจิมเราเกิดความยินดีเพราะเป็นการรับรองว่าเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเราได้รับใช้ในพระพลาของพระเจ้า
โดยการถวายเครื่องบูชาโดยการสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าโดยการหนุนใจกันให้รบกับศัตรูก็คือซาตานและเมื่อความยินดีนี้เกิดขึ้นผมเชื่อแน่นอนว่าพลังคริสตจักรก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระองค์เจ้าข้าในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของความยินดีในการรับการเจิมจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พี่น้องที่รักกันก็เหมือนกับการเจิมโดยพระวิญญาณของพระเจ้าก็เหมือนกับการเจิมอยู่เหนือของอาโรนที่เป็นตำแหน่งที่มีคุณค่าและมีเกียรติโปรดให้ข้าหลายตระหนักอยู่เสมอว่าข้าหลายเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและรับใช้พระองค์ในพระวิหารโดยถวายเครื่องบูชาโดยสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและหนุนน้ำใจกันพระองค์เจ้าข้าให้ความรักของพระองค์อบอวลอยู่ในคริสตจักรของพระองค์เป็นปุโรหิตทุกคนร่วมรับใช้กันเป็นปุโรหิตที่จะเกิดผลในพระทัยของพระเจ้าเป็นภาพของความน่าชื่นใจที่พระองค์ทรงพอพระทัยเราจะมีกันจะยืนขึ้นและร้องเพลงด้วยกันครับขอความรักขอฤทธาขอความรักขอฤทธาทรงเติมใจข้าให้ล้นไหลขอความรักขอฤทธาทรงเติมใจข้าให้ล้นไหลเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวงจิตเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวงใจเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นกำลังเพราะทรงเป็นพระเจ้าครั้งนี้กันครับขอพระเจ้าขอความรักจากพระองค์ขอความรักขอฤทธาทรงเติมใจข้าให้ล้นไหลขอความรักขอฤทธาทรงเจิมใจข้าให้ล้นไหลเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวงจิตเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นดวงใจเพื่อข้าจะสรรเสริญพระองค์สิ้นกำลังเพราะทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอความรักของพระเจ้าเทลงมาเหนือคริสตจักรของพระองค์ให้เรารักกันมากขึ้นรับใช้กันมากขึ้นพระองค์เจ้าข้าเพราะว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ข้าหลายเป็นปุโรหิตของพระองค์พระองค์เจ้าข้าให้เราเข้าใจในภารกิจที่เราจะต้องทำให้เราเข้าใจในหน้าที่ของปุโรหิตพระองค์เจ้าข้าเพื่อเราเองนั้นจะได้มีความยินดีอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจหน้าที่เหล่านี้โอ้พระองค์เจ้าข้าโปรดใช้ข้าพงศ์หลายเพื่อพระองค์เจ้าปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้กระทำทำในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้ข้าหลายกระทำจึงอธิษฐานเดียกันขอบคุณพระองค์โปรดใช้ข้าหลายโปรดเจิมข้าหลายอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับ